หักมุมจบก้าวไกลถอยอีกก้าวไกลถอยอีกหลังการประชุมหัวหน้า8พรรคคุณพิธายืนให้สัมภาษณ์คุณพิธาบอกว่า8พรรคมีมติ3ข้อค่ะด้วยความเคารพโฟกัสที่ข้อที่1ข้อเดียวก็พอแล้วข้อเดียวจบเลยคือไฮไลท์อ่ะตรงเนี้ยแหละข้อที่1ค่ะทั้ง8พรรคตกลงกันว่าในการโหวตนายกรอบที่2ยังจะเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังยืนยันเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ผ่านจะมีรอบที่3สำหรับพิธาหรือไม่ต้องดูขึ้นอยู่กับผลคะแนนผลคะแนนที่ได้จะต้องมีสัดส่วนซึ่งเขาบอกไว้ประมาณบวกไปจากเดิมครั้งที่แล้วคืออย่างนี้จะมีรอบที่3สำหรับพิธาหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลโหวตครั้งที่2วันพรุ่งนี้ผลโหวตครั้งที่2เป็นยังไงถ้าผลโหวตครั้งที่2ได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแปลว่าครั้งที่3สำหรับพิธาก็ต้องมีถูกไหมแล้วคะแนนอย่างมีนัยยะสำคัญคืออย่างมีนัยยะสำคัญครั้งที่3สำหรับพิธาก็ต้องมีต้องให้โอกาสเป็นครั้งที่3คือเสนอชื่ออีกรอบนึงแล้วนักข่าวยิงคำถามไอ้คำว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนั้นมันเท่าไหร่เอาง่ายๆแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรคือมันต้องได้เสียงสนับสนุนเท่าไหร่ถึงไม่376เท่าไหร่ไปฟังแล้วกันนะคะว่าคุณพิธาตอบอย่างไรที่บอกว่าโหวตครั้งที่2ถ้าตัวเลขไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญก็จะวางมือให้พรรคอันดับ2ตัวเลขอย่างมีนัยยะสำคัญบอกได้มั้ยคะว่าตัวเลขต้องเท่าไหร่ผมคิดว่าถ้าให้เหมาะสมก็ขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสัก324เป็น344 345ก็น่าจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับไม่ได้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะกักว่าจะใช้คำว่านัยยะสำคัญแล้วไม่ได้คิดตัวเลขในใจนะครับก็คงจะมีตัวเลขที่มันไม่ฝืนความไอสายตาของประชาชนนะครับโอเคสรุปก็คือถ้าผลโหวตครั้งที่2แม้ว่าจะไม่ผ่านแต่ถ้าได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าเพิ่มขึ้นสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์จาก324ครั้งแรกครั้งที่2เพิ่มขึ้นเป็น344 345อย่างนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับพิธาย่อมต้องมีครั้งที่3เสนอชื่อพิธาอีกลดเงื่อนไขใช่ไหมลดราคาลดเงื่อนไขใช่ไหมลดครั้งแรกบอกว่าโหวตครั้งที่2ไม่ผ่านรอแก้272ก่อนสู้ในสมรภูมิที่2ไปแก้272ถ้าไม่ผ่านอีกจึงโยนผ้าจึงหลีกทางให้กับเพื่อไทยแต่เมื่อสักครู่ได้ยินกันแล้วนะไม่ใช่เพราะ272 8พรรคเขาก็ไม่ได้มาเห็นด้วยในการโหวตครั้งที่2ถ้าได้คะแนนเท่าเดิมหรือไม่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยยะสำคัญไม่มีครั้งที่3สำหรับพิธาแล้วถ้าสมมติได้เท่าเดิมอ่ะแปลว่าไม่ได้ไปต่อใช่ไหมคะถูกต้องปิดทางคุณพิธาเลยใช่ไหมอันนี้ชัดใช่ไหมประเด็นสำคัญก็คือในการโหวตนายกรอบที่2เนี่ยชื่อของพิธาจะถูกเสนอได้หรือไม่นี่แหละจะถูกเสนอได้หรือไม่นี่เป็นอีกโจทย์นึงนะพรุ่งนี้ต้องรอติดตามเหมือนกันนะพูดกันแบบไม่ต้องโกหกตัวเองอย่างไรก็ไม่ผ่านอย่างไรก็ไม่ผ่านแต่จะไม่ผ่านด้วยคะแนนเท่าไหร่น้อยกว่าเดิมหรือเท่าเดิมอย่างไรก็ไม่ผ่านอย่างไรก็ไม่ผ่านเอาเป็นว่าไม่ผ่านและเผลอๆจะไม่ได้โหวตด้วยเพราะสวเขาตั้งเกมโอ้เขาเตรียมละสวเขาตั้งเกมค่ะเขาบอกว่าถ้าว่ากันตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ตีความได้ว่าเสนอชื่อแคนดิเดตนายกได้แค่ครั้งเดียวใช่ถือว่ายตินั้นตกไปแล้วโอเคเปิดศึกตีความกันไปก็ว่ากันไปจะจบอย่างไรจะจบที่ใคร